กลับมาอยู่ด้วยกันต่อใน TNN News ข่าวเที่ยงค่ะตามกำหนดเดิมแล้วสหรัฐอเมริกามีกำหนดว่าจะถอนทหารอเมริกันออกจากอัฟกานิสถาน31สิงหาคมนี้นะคะแต่ว่าล่าสุดประธานาธิบดีโจไบเดนให้สัมภาษณ์ยอมรับกับสื่อมวลชนว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะต้องขยายระยะเวลาออกไปสาเหตุของเรื่องนี้เป็นเพราะอะไรติดตามได้จากคุณสุภาพรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะนั่นก็เป็นเพราะว่ายังมีชาวอเมริกันตกค้างอยู่ในอัฟกานิสถานประมาณ 10,000 ถึง 15,000 คนนะคะทำให้ทางสหรัฐเนี่ยต้องอาจจะเป็นไปได้ว่าจะขยายเวลาที่จะถอนทหารออกไปติดตามพร้อมกับรายละเอียดอื่นๆเลยค่ะเชิญค่ะเชิญครับประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับ ABC News นะคะเป็นการสัมภาษณ์พิเศษพูดถึงประเด็นที่อาจจะมีการเลื่อนเวลาขีดเส้นตายในการถอนทหารอเมริกันออกจากอัฟกานิสถานแต่เดิมเนี่ยวันที่31สิงหาคมค่ะอาจจะเลื่อนออกไปอีกไบเดนบอกว่าจะรอจนชาวอเมริกันคนสุดท้ายออกจากอัฟกานิสถานซะก่อนนะคะถึงจะถอนทหารออกมาค่ะเขาบอกด้วยว่าหากมีพลเมืองอเมริกันเหลืออยู่เราจะอยู่เพื่อเอาพวกเขาทั้งหมดออกไปนะคะระบุว่าตาลิบันเนี่ยให้ความร่วมมือดีในการยอมให้ชาวอเมริกันเดินทางออกจากอัฟกานิสถานอย่างไรก็ตามไบเดนระบุว่าเป็นไปไม่ได้ที่สหรัฐจะถอนทหารออกจากอัฟกานิสถานได้โดยปราศจากความวุ่นวายเกิดขึ้นค่ะขณะนี้มีชาวอเมริกัน 10,000 ถึง 15,000 คนในอัฟกานิสถานนะคะและชาวอัฟกันที่ทำงานให้กองทัพสหรัฐ 50,000 ถึง 65,000 คนซึ่งรวมถึงสมาชิกครอบครัวของพวกเขาด้วยค่ะผู้นำสหรัฐยอมรับว่ารู้สึกตะลึงที่รัฐบาลอัฟกานิสถานซึ่งสหรัฐหนุนหลังเนี่ยล่มสลายพ่ายแพ้ต่อตาลิบันรวดเร็วขณะนี้โดยข่าวกรองเองก็ไม่ได้คาดการล่วงหน้าค่ะว่ากลุ่มตาลิบันจะเอาชนะกองทัพอัฟกันได้ในเวลาเพียง11วันเท่านั้นนะคะทำให้การอพยพผู้คนเนี่ยก็ยังไม่เรียบร้อยค่ะและเป็นครั้งแรกที่ไบเดนระบุชัดเจนว่าทหารสหรัฐอาจต้องอยู่เลยเส้นตายวันที่31สิงหาคมนี้ซึ่งไบเดนเองนั่นแหละเป็นคนขีดเอาไว้ให้เป็นวันสิ้นสุดสงคราม20ปีในอัฟกานิสถานซึ่งเป็นสงครามที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐค่ะเวนดี้เชอร์แมนรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศสหรัฐเผยว่ารัฐบาลกำลังขอให้กลุ่มตาลิบันยอมให้คนที่ต้องการออกจากอัฟกานิสถานออกไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะคะด้านลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐให้สัญญาว่ารัฐบาลสหรัฐจะอพยพคนออกจากอัฟกานิสถานให้ได้มากที่สุดแต่ก็ยอมรับความจำกัดในศักยภาพของทหารสหรัฐในอัฟกานิสถานตอนนี้เพราะว่าตาลิบันเนี่ยยึดพื้นที่ไว้หมดแล้วยกเว้นแค่สนามบินกรุงคาบูเท่านั้นค่ะทั้งนี้ไบเดนได้ส่งทหารสหรัฐหลายพันนายกลับเข้าไปยังอัฟกานิสถานอีกครั้งหลังจากตาลิบันยึดอัฟกานิสถานได้และสั่งให้ทหารสหรัฐยึดสนามบินกรุงคาบูเมืองหลวงของอัฟกานิสถานเอาไว้เพื่อช่วยอพยพสถานทูตสหรัฐและชาวอเมริกันที่อยู่ในอัฟกานิสถานกลับประเทศนะคะก่อนหน้านี้สหรัฐก็อพยพชาวอเมริกันรวมทั้งชาวอัฟกันที่ช่วยงานสหรัฐออกจากอัฟกานิสถานได้แล้วเกือบ 5,000 คนค่ะขณะเดียวกันสหรัฐและ IMF ก็ระงับการเข้าถึงแหล่งทรัพย์สินและก็เงินทุนของตาลิบันโดยสั่งอายัดเงินทุนสำรองและทรัพย์สินของรัฐบาลอัฟกานิสถานทั้งหมดที่อยู่ในธนาคารสหรัฐทำให้ตาลิบันไม่สามารถเข้าถึงเงินทุนและทรัพย์สินที่อยู่ในสหรัฐรวมมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐได้ค่ะขณะที่สหรัฐมีท่าทีแข็งกร้าวต่อตาลิบันนะคะแต่ว่าสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปกลับแสดงท่าทีอ่อนลงโดยต่างระบุว่าพร้อมจะทำงานร่วมกับรัฐบาลชุดใหม่ของอัฟกานิสถานหากเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนพลเอกนิคคาร์เทอร์เสนาธิการกลาโหมของสหราชอาณาจักรระบุว่าโลกควรให้พื้นที่กับกลุ่มตาลิบันในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ของอัฟกานิสถานและอาจค้นพบว่ากบฏที่ถูกโลกตะวันตกมองว่าเป็นกลุ่มติดอาวุธมาหลายทศวรรษนั้นอาจมีความเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นค่ะขณะที่นายโจเซฟบอร์เรลหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปหรือ EU เปิดเผยว่า EU จะเจรจากับตาลิบันและจะร่วมมือกับรัฐบาลใหม่อัฟกานิสถานหากตาลิบันเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนรวมถึงสิทธิของสตรีและขัดขวางกลุ่มก่อการร้ายไม่ให้ใช้อัฟกานิสถานเป็นฐานปฏิบัติการนะคะบอร์เรลย้ำว่าเขาไม่ได้พูดนะว่า EU จะยอมรับตาลิบันเพียงแต่เขาบอกว่า EU จะเจรจากับตาลิบันเพื่อพยายามคุ้มครองสตรีและเด็กผู้หญิงพูดถึงการคุ้มครองสตรีและเด็กผู้หญิงในอัฟกานิสถานนะคุณผู้ชมก่อนหน้านี้เนี่ยโฆษกของตาลิบันซาบีฮุลเลาะห์มูจาฮิดระบุว่าตาลิบันจะเคารพสิทธิสตรีเปิดโอกาสให้ผู้หญิงในอัฟกานิสถานทำงานและศึกษาเล่าเรียนบนพื้นฐานของกฎหมายอิสลามและได้รับสิทธิทุกอย่างภายในหลักการของอิสลามค่ะแต่ว่าล่าสุดกลับมีรายงานข่าวว่าผู้หญิงหลายคนถูกสั่งห้ามทำงานแล้วนะคะอย่างเช่นชับนามดารานผู้ประกาศข่าวหญิงชาวอัฟกานิสถาน
ที่เธอโพสต์คลิปวิดีโอบน Twitter ระบุว่าเธอไม่ได้รับอนุญาตให้กลับไปทำงานที่ Radio Television Afghanistan ซึ่งเป็นสื่อของรัฐแล้วหลังจากที่กลุ่มตาลิบันเข้าควบคุมประเทศขณะที่กลุ่มตาลิบันและสำนักข่าวดังกล่าวยังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะนอกจากจะระบุว่าจะเคารพสิทธิสตรีแล้วนะคะโฆษกตาลิบันยังบอกด้วยว่าจะไม่สร้างศัตรูไม่ว่าภายในหรือนอกประเทศและต้องการความสัมพันธ์อย่างสันติและจะมีความแตกต่างกันอย่างมากระหว่างตาลิบันยุคนี้กับยุคเมื่อ20ปีก่อนแต่ว่ายังไม่ทันจัดตั้งรัฐบาลบริหารประเทศเลยนะคะก็มีรายงานว่านักรบตาลิบันเนี่ยยิงปืนใส่ผู้ประท้วงต่อต้านตาลิบันในเมืองจาลาลาบัดภาคตอนออกของประเทศห่างจากกรุงคาบูประมาณ150กิโลเมตรเมื่อวันพุธที่ผ่านมานี่เองส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนบาดเจ็บอีกหลายสิบคนค่ะคนที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่าเกิดเหตุรุนแรงขึ้นเมื่อมีประชาชนกลุ่มหนึ่งพยายามจะติดธงชาติอัฟกานิสถานที่บริเวณจัตุรัสแห่งหนึ่งในเมืองนะคะซึ่งโฆษกตาลิบันก็ยังไม่ได้ออกมาแถลงใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกันค่ะก็ยังไม่รู้ว่าชีวิตชาวอัฟกานจะเป็นอย่างไรต่อไปภายใต้เงาตาลิบันยุคใหม่นะคะแต่ก็มีความเคลื่อนไหวของอดีตผู้นำอัฟกานิสถานมาเล่าให้ฟังค่ะล่าสุดกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE แถลงการยืนยันค่ะว่าอดีตประธานาธิบดีอัชราฟกานีของอัฟกานิสถานและครอบครัวเนี่ยไปลี้ภัยอยู่ในประเทศแล้วนะคะด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมก่อนหน้านี้รอยเตอร์สรายงานว่านายกานีหนีออกจากกรุงคาบูพร้อมด้วยรถยนต์4คันและเฮลิคอปเตอร์1ลำอัดแน่นด้วยเงินมหาศาลก่อนที่กลุ่มตาลิบันจะบุกยึดเข้าเมืองหลวงล่าสุด USA Today รายงานว่านายกานีหอบเงินหนีรวมมากกว่า 5,600 ล้านบาทไปยังทาจิกิสถานก่อนจะเดินทางไป UAE ค่ะขณะที่ชาวอัฟกานิสถานจำนวนมากติด Hashtag Arrest Ghani หรือจับกุมกานีเพื่อลงโทษที่เขาทอดทิ้งประชาชนแม้ว่าในการนี้จะอ้างว่าที่ต้องหนีออกจากอัฟกานิสถานก็เพื่อจะหลีกเลี่ยงเหตุนองเลือดนั่นเองค่ะค่ะคุณเกมคุณจุ๊คุณผู้ชมคะก็คงต้องติดตามต่อไปนะคะว่าชีวิตของชาวอัฟกันจะเป็นอย่างไรภายใต้ร่มเงาของตาลิบันยุคใหม่นะคะว่าจะแตกต่างจาก20ปีที่แล้วหรือไม่ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณคุณสุภาพรมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ